ดันเกือบ200ด้านซ้ายได้ไตด้านซ้ายเจ็บตรงไหนตัดปวดหัวเหนื่อยก็นอนกรนแกนะเอาเลยเราถามก่อนเราเน้นในเรื่องของอาการความไม่ช่วยตัวต้องบอกตัวเองได้ชีวิตประจำวันที่มันหนักที่สุดต้องรู้ปวดหัวจะพูดไปถ้าสิ่งนั้นมันหลุดจากเราไปนานทีนี้โอ้โหโลกนี้มันของเราประมาณนั้นนะสิ่งนั้นที่จะให้รู้ของช่วยสิ่งนั้นคือปวดข้อเข่าข้อเข่าเป็นนะหลังแล้วก็หัวค่ะแปลว่าเดี๋ยวนี้ปวดอยู่นะเดี๋ยวนี้ที่มันหนักกว่านะค่ะหัวด้วยหลังด้วยไหล่ด้วยค่ะนับหนึ่งก่อนที่ว่าผมคิดเอาอะไรหนึ่งเดียวก่อนค่ะเข่าเข่านะเอานะดูสิตอบสนองต่างกันเหยียบหลังเท้าเหยียบให้สบายสบายเหยียบผมเองเหยียบไปเถอะทิ้งให้ชังนางงามไปเลยดูหัวเข่ามันจะหายได้ถามว่าต้องขยับเองนะครับหายไหมค่ะค่ะดีค่ะรวยจังค่ะรวยหนุ่มค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมนุษย์พันหัวงอกเลยรวยมนุษย์พันหัวงอกเป็นงี้เหรออืมมนุษย์พันหัวงอกอะไรคณะคณะดูหัวก็แหละจะไปทีถามว่าเจ็บไหมครับอันนี้ค่ะแค่นี้พอไหมครับพอได้ค่ะอ่าโอเคนี่พอเนาะเอาความรู้สึกเราวัดกันที่ความรู้สึกผมเน้นความรู้สึกนะครับเราไม่มีโรคลืมหายใจสังเกตตัวเองเวลาหายใจจะเบาแวบยิ่งเนียนอะไรยิ่งดีไหวไหมครับไหวไหมไหวไหมครับเจ็บพอไหมพอค่ะพอค่ะพอก็แค่ adjust เห็นไหมมันไม่ใช่บังคับคนมันเป็นความเข้าใจไงเราจะไปด้วยความเข้าใจทุกอย่างไปด้วยความเข้าใจหมดเข้าใจด้วยกันไม่ใช่เข้าใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใจจะโล่มันจะเหนื่อยยากที่บอกว่าเหนื่อยง่ายจะเหนื่อยยากบอกครับอย่าช่วยผมนะห้ามช่วยห้ามช่วยเด็ดขาดเป็นผู้รับทำความสุขเป็นผู้รับแล้วจะรับได้จะได้รับโทษครับโทษดูสิหายใจจะโล่เหมือนเดิมนั่นแหละอิสระหายใจลงถึงไหมระยะขึ้นอยู่เนาะต่อไปหัวกับไหล่นั่งตรงตั้งฉากโทษไปไปไหมครับต่อดีมากครับโทษครับไปครับแป๊บเหมือนกับเขื่อนพังมันเหลาเอ๊ะ
ก็จะสู้ผมนะโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้คุณโยมอ่อนตัวตามครับยิ่งอ่อนยิ่งดีฉันจะดึกมันจะได้หลังปอดจะได้ความแข็งแรงกับทั้งหมดเข่าขาตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าแน่นอนครับอะไรมันจะขนาดนั้นคุณโยมจบข่าวไหมครับยืนเดินก็ได้อ่ะหรือเที่ยวไปด้วยเพื่อนๆยืนเดินวิ่งน่ะอยากหายจากอาการที่เคยเป็นแปลว่าสิ่งที่เคยเป็นมาแล้วปิดสวิตช์แล้วจบข่าวแล้วชัดเจนนะนี่คือสองมือเปล่าและหนึ่งความเข้าใจผมให้ความเข้าใจตัวสำคัญวัดด้วยได้ที่ความรู้สึกนี่คือการแพทย์ทางออกหรือการแพทย์อนาคตเห็นผลในปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้เลยหาไม่เจอครับโรคใบนี้ผมเชื่อมั่นจะมานวดก็ไม่ใช่ชัดเจนงั้นเนื้อก่อนทุกอย่างที่เคยเจอมาแล้วกันได้ผลขนาดนี้มันสุดที่สุดแล้วให้คะแนนตัวเองครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็90เลยค่ะตอนนี้ถึง 100% ค่ะค่ะขอบคุณค่ะนะค่ะก็เรื่องของการทำบุญทำทานค่ะได้ค่ะจบข่าวหมายเลขถัดไปครับ